ด่วนอนามัยไม่รอดแน่พยานย้ำเห็นลงที่นา9โมงกว่าล่าสุดคดีน้องชมพู่ที่สังคมกำลังจับตามองและกำลังถกเถียงกันอย่างหนักจนเกิดกระแสนักร้องหลายท่านออกมาโพสต์ทำนองว่าดังจากคดีน้องชมพู่หากคดียังไม่สามารถมีคำตอบได้เชื่อว่ากระแสจะแรงขึ้นเรื่อยๆจนที่สุดพยานคดีน้องชมพู่ยังสงสัยคำให้การพ่อน้องชมพู่ยืนยันตนเองเจอพ่อน้องชมพู่ตอน9โมงบนถนนแต่พ่อน้องชมพู่ให้การตำรวจว่าออกจากบ้านไปนาตอนประมาณ7:30 นเรียกร้องตำรวจเร่งสรุปคดีโดยเร็วพ่อกับแม่น้องชมพู่ล่าสุดมีข้อมูลจากพยานคนหนึ่งออกมาบอกตำรวจบอกว่าพ่อน้องชมพู่ให้การขัดแย้งกับความเป็นจริงทีมข่าวลงพื้นที่คุยกับพยานคนดังกล่าวที่บ้านกกอกโดยบอกว่าสิ่งที่พ่อน้องชมพู่ให้การกับตำรวจไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างยิ่งวันที่พ่อน้องชมพู่บอกว่าออกไปนาฝั่งพ่อน้องชมพู่บอกว่าออกไปนาช่วง 07:30 พนานยืนยันว่าเจอพ่อน้องชมพู่บนถนนก่อนจะลงนาเวลา 9:00 นซึ่งเวลาดังกล่าวขัดแย้งกันแล้วพยานก็ยืนยันมั่นใจว่ามันเป็นเวลานี้จริงๆพยานก็งงว่าทำไมพ่อน้องชมพู่ทำไมถึงไปให้การแบบนั้นภาพจากช่อง8โดยพยานบอกว่าบ้านน้องชมพู่กับที่นาอยู่ไม่ไกลกันถ้าออก7:30 นจริง8:30 นพ่อต้องอยู่ในนาแล้วแต่วันที่เจอพ่อยังขับรถไถสีส้มอยู่บนคันนาอยู่เลยคือยังลงไม่ถึงที่นามัน9โมงกว่าแล้วเวลามันเหลื่อมกันเยอะเกินไปฝั่งพยานบอกว่าอยากให้คดีนี้จบเร็วๆในส่วนหนึ่งสงสารน้องชมพู่ทุกวันนี้ลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ว่าให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามกลายเป็นเซเลบเงินล้านแม้ว่าในกระแสโลกออนไลน์ช่วงหนึ่งจะมีการสนับสนุนลุงพลเป็นอย่างมากหรือแม้ว่าช่วงหลังจะมีกระแสแบนลุงพลมันไม่ได้ทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปได้และยืนยันว่าตนเห็นพ่อน้องชมพู่จริงๆตอน9โมงล่าสุดอย่างที่ทุกคนรู้คดีนี้ยังไม่ยอมปิดสักทีมีการตั้งรางวัลนำจับสำหรับคนที่แจ้งเบาะแสว่าใครทำน้องชมพู่แล้วคนหนึ่งที่ลงขันเลยคือลุงพล100,000 บาทไม่เพียงเท่านั้นหมอปลาให้อีก50,000สารวัตรแรมโบ้ให้อีก20,000และเพจอย่าหาทำให้อีก30,000และคุณอุ๊บวิริยะให้อีก100,000รวมทั้งหมดตอนนี้เงินรางวัลอยู่ที่300,000สำหรับคนที่ชี้ข้อมูลล่าสุดทีมข่าวได้เข้าไปพูดคุยกับแม่น้องชมพู่ว่ารู้สึกอย่างไรกับรอบนี้ที่ลุงพลบอกว่าเดี๋ยวจะลงขัน100,000เพื่อตั้งรางวัลนำจับคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะลุงพลมีเงินเยอะอยู่แล้วต้องเข้าแม่ด้วยว่าแม่ไม่มีเงินเลยยังไงก็ไม่เห็นภาพแม่กับพ่อมาช่วยสมทบนำเงินรางวัลนำจับหรอกเพราะพ่อกับแม่ไม่มีแม่น้องชมพู่บอกว่าไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรเชื่อว่ามีกฎหมายที่จะจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โพแตสดังกล่าวขอบคุณข่าวช่อง8หากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีขอบคุณข่าวช่อง8พร้อมอยู่ข้างคุณมาริยาให้กำลังใจเชอเอมเชื่อในความหมายของนางงามพร้อมอยู่ข้างคุณมาริยาโพสต์ไอจีสตอรี่ให้กำลังใจเชอเอมนางงามรุ่นน้องปมดราม่าผู้จัดการบอกเชื่อในความหมายของนางงามกรณีเรื่องราวของเชอเอมชยาธนุสผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020ที่ปกปิดเรื่องที่เป็นพี่เลี้ยงนางงามแล้วเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงานกองประกวดซึ่งรู้ความเคลื่อนไหวทุกอย่างก่อนที่จะพาเคน
สิทธิชัยและทนายนิด้ามาแถลงเปิดใจถึงประเด็นดราม่ากองประกวดและนางงามโดยเธอเอมร่ำให้เปิดใจแจงดราม่านางงามลั่นไม่สละสิทธิ์บอกว่าผู้จัดการแค่พี่ช่วยดูแลงานโฆษณาและให้กองประกวดตัดสินและอนาคตเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนล่าสุดมาริยาพูลเลิศลาภมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017รุ่นพี่ในเวทีดังกล่าวก็ออกมาโพสต์อินสตาแกรมสตอรี่โดยเป็นคลิปการแถลงข่าวของเธอเอมเมื่อวันที่29 กันยายนที่ผ่านมาพร้อมข้อความว่าคุณทำให้ฉันเชื่อในศักยภาพและความหมายของการเป็นนางงามและว่าอยู่เคียงข้างคุณที่รักจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากอ่านข่าวเธอเอมร่ำให้เปิดใจแจงดราม่านางงามลั่นไม่สละสิทธิ์เคลียร์ชัดปมผู้จัดการเบาได้เบาเนยห้ามเพื่อนแท็กหาสามีฟังคำตอบอาเมียลั่นอย่าเป็นแบบข่าวมือที่สามจะไม่ให้โอกาสสักครั้งเลยเปิดคอนโดเนยโชติกาในรายการตีท้ายครัวเจ้าตัวเผยถึงอามจันทร์สิริสามีดีเด่นว่าไม่อยากให้ออกสื่อบ่อยเดี๋ยวมีเดเร็กมาจะบอกคนอื่นว่าไม่ต้องอวยสามีฉันมากยอมรับห่วงสามีเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายแบบเวลาลงไอจีเนยไม่เคยแท็กเขาเลยแล้วเนยก็บอกเพื่อนทุกคนอย่าแท็กหาสามีฉันเด็ดขาดสามีฉันมีเพื่อนในไอจี40คนเท่านั้นไม่ต้องมาเพิ่มคนฟอลโล่สามีกระซิบบอกตอนนี้มี170คนแล้วเนยเผยอีกว่าถ้าสมมุติเจอข่าวมือที่3เนยจะบอกสามีอย่าเป็นแบบนี้เด็ดขาดนะเนยเป็นทุกรอบข่าวใครลงอะไรมาจะบอกอย่าทำแบบนี้ฉันไม่ใช่คนแบบนี้แล้วฉันจะไม่ยอมด้วยเนยไม่ยอมจริงๆเลยบอกว่าอย่าให้มีปัญหาจะไม่ให้โอกาสสักครั้งเลยด้านอามสามีเผยว่าคุณพ่อผมเสียตั้งแต่เด็กแม่เลยเลี้ยงลูกเองมาแบบ3คนเราจะเห็นแม่เหนื่อยเราก็ตั้งใจว่าไม่อยากให้มีเหตุการณ์เราไปมีคนอื่นเพราะเราคิดว่าถ้าเราทะเลาะกันมันไม่ดีเหนื่อยน้ำตาคลอบอกด้วยว่าตอนเขาบอกว่าเขาไม่มีวันทำแบบนั้นเราก็ร้องไห้นะเหมือนเป็นหลักประกันนิดหนึ่งของเราแต่เวลาออกรายการเราคิดว่าเบาได้เบาดีกว่ากลัวไม่อยากพูดเยอะออกรายการอวยกันเราไม่รู้อนาคตเขาเกิดอะไรขึ้นมาเนยยังทำเซอร์ไพรส์เขียนบอกความในใจสามีพร้อมเผยว่าตอนไม่มีใครถามถึงเราจะชินชากับเขาจนทีมงานมาถามเนยร้องไห้เฉยเลยเหมือนเราชินกับสิ่งดีๆจนเราลืมเขาไม่เคยแม้แต่จะพูดไม่ดีกับเราเลยไม่เคยทำไม่ดีเลยเขาดูแลเราดีมากเกือบ12ปีเราอาจจะเผลอลืมไปในความเคยชินของเราขอบคุณที่มารายการตีท้ายครัว